สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำทุกคนเลยค่ะชาวธาตุน้ำก็คือชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะผู้ที่มีราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิต3ราศีนี้มีนกรกฎพิจิกดูคลิปนี้ได้ทุกๆคนเลยนะคะไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยนะคะไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายน2564นะคะไพ่จะมีการเปิดให้สดๆเลยนะคะเราจะลุ้นไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มที่ไพ่Romance Angel กันนะคะ Romance Angel จะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักโครงเรื่องหลักของความรักชาวธาตุน้ำบ้างคะโซเมทเนื้อคู่แท้ใช่นี่คือเนื้อคู่ของคุณเนื้อคู่มันอาจจะเป็นภาษาแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเอฟไปได้ไพ่ Romance Angel ภาษาสเปนมาแต่เอฟจำได้แล้วว่าแปลว่าอะไรนะคะคู่แท้นี่คือเนื้อคู่ของคุณมาดูอีกค่ะPay attention to the red flag ระวังสัญญาณเตือนระวังสัญญาณเตือนกำลังจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณและอาจจะเป็นคู่แท้นะคะมาดูอีกค่ะphysical body ร่างกายโอ้โหร้อนแรงนะคะดูสิ physical body น่าจะเป็นคู่ที่มีความเสน่หาราคะกันสูงมากเลยนะคะจิ้งจกยังทักเลยจิ้งจกบอกว่าระมัดระวังการมีความสัมพันธ์เริ่มแรกที่มีเสน่หาแล้วร้อนกันมากเกินไปนะคะ abundant ความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณจัดการดีๆความสัมพันธ์นี้จะแปลเปลี่ยนไปเป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องเมตตากรุณาและเสน่หาราคะได้คุณจะสามารถผสมผสานจนกลายเป็นคู่แท้ที่ดีต่อใจต่อกันและกันและมีความรักที่มั่นคงต่อกันและกันได้ในอนาคตนะคะต้องจัดการให้ถูกวิธีเรามาดูไพ่ทาโร่กันเลยค่ะดูที่ตัวตนของชาวธาตุน้ำก่อนนะคะอัศวินถือดาบค่ะอัศวินถือดาบคุณค่อนข้างปกป้องตัวเองนะคะคุณค่อนข้างแบบรักตัวเองปกป้องตัวเองดูสิราชินีถือดาบคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีมาตรฐานในตัวเองมากๆเลยในเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะคัดเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไฮโลแฟนคุณค่อนข้างอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขกำลังพึงพอใจกับสถานการณ์ชีวิตของตัวเองในเวลานี้และมีใครบางคนพุ่งตรงเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนรักของคุณที่มีอยู่แล้วในเวลานี้ก็ได้และเขาค่อนข้างที่จะอยากจะเข้ามาควบคุมชีวิตของคุณหรือเปล่าอัศวินถือดาบราชินีถือดาบแต่เขาร้อนค่อนข้างร้อนแรงเลยเข้ามาหาคุณนะคะชีวิตของคุณเป็นปกติดีมีความสุขกับชีวิตของตัวเองดีและกำลังไปได้สวยกับชีวิตหน้าที่การงานนะคะเหมือนถ้าเกิดคุณและเขาเป็นคนรักกันอยู่แล้วคบหากันมาอยู่แล้วนะคะเป็นคนรักเป็นคู่ครองกันอยู่แล้วเหมือนว่าคุณจะเสนออะไรบางอย่างให้เขาปรับปรุงตัวหรือเปล่าไม่ทราบได้ราชินีถือดาบคุณน่าจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้เขาปรับปรุงตัวว่าถ้าหากอยากกลับมาเขาจะต้องทำให้คุณรู้สึกไว้วางใจยังไงบ้างอะไรอย่างนั้นนะคะเขาจะต้องทำให้คุณรู้สึกดีอย่างไรบ้างก่อนที่จะกลับเข้ามาหรือเปล่าคุณจึงชูดาบแบบนี้แล้วก็เสนออะไรบางอย่างให้กับเขาไปนะคะเรามาดูตัวตนของคนรักของคุณบ้างค่ะเจ็ดดาบ
ราชาถือดาบนะคะราชาและราชินีถือดาบขึ้นมาเลยคุณมีประเด็นกันขึ้นมาแง่ๆนะคะคุณมีประเด็นกันก่อนหน้านี้แง่ๆหนึ่งดาบแต่อะไรที่เคยทำให้คุณไม่พึงพอใจในตัวเขาอะไรที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณเขาคิดจะตัดไปแล้วจริงๆนะคะเขาไม่คิดจะอยากมีชีวิตกับคุณแบบที่มีปัญหากันอีกต่อไปแล้วน่ะคนคนนี้กำลังจะแก้ไขอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่เขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกลุ่มมิถุนตุลมีความเป็นไปได้สูงที่เขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมอะไรก็ตามที่คุณเคยมีความทุกข์ในอดีตที่มาจากเขาน่ะเขากำลังจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความทุกข์และเขาก็จะเป็นไปในแบบที่คุณร้องขอให้เขาเป็นปัญหาในครั้งนี้มันอาจจะมาจากความไม่ชัดเจนด้วยก็ได้นะคะสิ่งที่เอฟมองเห็นเขาอาจจะให้คุณอยู่ในแบบที่ไม่มีสถานะหรือเปล่าบางทีนี่อาจจะเป็นตัวตนของเขาที่ทำกับคุณก็ได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะเลือกไม่ได้เขาอาจจะไม่รู้ว่ารักคุณหรือเปล่ารักคุณหรือไม่แต่เขารู้สึกว่ามันมีความดึงดูดมีแรงดึงดูดสูงทางด้านร่างกายเสน่หาอะไรทำนองนั้นสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะคะแต่พอคุณยื่นคำขาดเอฟคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มากกว่าพอคุณยื่นคำขาดว่าถ้าคุณไม่ได้อะไรที่มั่นคงและชัดเจนไฮโลแฟนคุณไม่ได้คอมมิตเมนท์ที่ชัดเจนที่คู่ควรกับคุณคุณก็จะไม่ให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณเด็ดขาดนั่นแหละคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันที่สุดแม้ว่าคุณจะเคยรู้สึกว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณแม้ว่าคุณจะรู้สึกลึกซึ้งว่าเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่แต่ถ้าเนื้อคู่ไม่ให้สถานะที่ชัดเจนถ้าเนื้อคู่ไม่ดูแลเอาใจใส่เลยถ้าเนื้อคู่ไม่ทำอะไรดีๆเพื่อให้คุณอยากอยู่ในชีวิตของเขาบ้างเลยคุณก็จะตัดเนื้อคู่ออกไปได้เช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่ไพ่น่าจะอยากบอกนะคะเห็นไหมระวังอย่าคิดว่าเขาเป็นเนื้อคู่ถ้าเขายังไม่ทำอะไรดีๆให้เราถ้าเขายังไม่ปกป้องไม่ทำอะไรที่ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่คุณคิดแน่ๆเลยเป็นตัวคุณเองที่ระมัดระวังตัวเองไม่ว่าใครเข้ามาในชีวิตก็ตามแล้วไม่คิดจะจริงจังคุณก็ไม่คิดจะจริงจังกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณจึงแบบกำลังชูดาบเข้าใส่กันอยู่ในเวลานี้แล้วใครจะแบบงัดข้อเก่งที่สุดมาดูกันต่อค่ะว่าใจของเขาคิดยังไงกับคุณคะมาดูกันเลยค่ะพรหมลิขิตนะคะ View of Fortune โอ้ตก View of Fortuneสามถ้วยค่ะแปดดาบค่ะในอดีตเขารู้สึกว่าคุณสร้างความสุขให้กับเขามากกว่านี้เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไป View of Fortune เขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปในอดีตคุณเคยตามเขามากกว่านี้คุณเคยตามใจเขามากกว่านี้คุณเคยแบบอะไรก็ได้สำหรับเขาอะไรก็ได้แต่ในเวลานี้ทำไมคุณช่างมีมาตรฐานในตัวเองเหลือเกินแล้วคุณก็ปิดกั้นตัวเองไม่แสดงอะไรที่เป็นความรักต่อเขาเหมือนเดิมมากมายเหมือนเดิมไม่ยินยอมเขาทุกอย่างไม่ทำอะไรเหมือนกับว่าจะกลัวว่าจะสูญเสียเขาไปเลยทำไมคุณถึงไม่แสดงออกเหมือนเดิมว่ากลัวว่าจะสูญเสียเขาไปเลยนะทำไมคุณไม่ตามเขาบ้างนะไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนในตอนนั้นนะพอคุณหยุดทำคุณระมัดระวังในตัวเองมากขึ้นแล้วคุณก็หยุดทำเพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขากลับเป็นฝ่ายกลัวว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะในเวลานี้เขารู้สึกกลัวว่าความสุขที่เขาเคยได้รับจากคุณจะเปลี่ยนแปลงไปเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎหรือว่าพิจิกเหมือนกันกับคุณนะคะ
มาดูใจของคุณคิดยังไงกับเขาคะเอฟกำลังพยายามคิดด้วยนะคะเอฟถึงแบบหน้านิ้วคิ้วขมวดกำลังคิดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละใช่เลยไม่อย่างนั้นเขาไม่รู้สึกแบบกลัวหรอกนะคะคุณคิดยังไงกับเขาคะหนึ่งถ้วยค่ะอัศวินถือไม้เท้าค่ะหนึ่งดาบค่ะโอ้คุณชัดเจนมากมายจริงๆคุณชัดเจนมากมายจริงๆว่าไม่ว่าคุณจะเคยชอบเขามากมายเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะเคยพูดอะไรหรือแสดงออกอะไรว่ารักเขาหนักหนาชอบเขาหนักหนาแต่ถ้าเขายังมาตักตวงเอาประโยชน์จากคุณแบบทุกเวลามาหาคุณนี่เอฟขอพูดจริงๆเลย physical bodyอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายราคะเสน่หาราคะอะไรอย่างนั้นนะคะสัมผัสทางกายอะไรอย่างนั้นถ้าเกิดว่าทำทุกอย่างกับคุณเหมือนแฟนเลยใช้ชีวิตเหมือนแฟนทุกอย่างคุณเอาใจใส่เขาทุกอย่างคุณมอบกำลังใจคุณมอบสิ่งดีๆคุณมอบความสุขและความรู้สึกดีๆแต่เขาให้คุณเป็นแค่คนรู้จักหรือแฟนคลับหรือคนคุยเผลอๆคนคุยยังจะมีอำนาจต่อรองมากกว่าคุณเผลอๆคนที่คุยกับเขาอาจจะได้อยู่ในโลกของเขามากกว่าคุณด้วยซ้ำแต่คุณน่ะพอยิ่งบอกว่ารักเขาพอยิ่งแสดงออกว่าแบบจะยอมเพื่อเขาได้ทุกอย่างรักเหลือเกินและอยากได้เขาอะไรแบบนั้นนะคะเขายิ่งเหลิงระเริงใจนี่เหมือนย้อนกลับไปอ่านเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะแต่วันนี้น่ะคุณดึงตัวเองออกมาแล้วคุณก็คิดว่าต่อให้คุณรักเขาและเคยพูดอะไรเป็นคำมั่นสัญญาให้ไว้กับเขาว่าคุณอยากจะรักเขาอยากจะมีชีวิตอยู่กับเขาคุณก็ตัดได้เหมือนกันแหละเพราะคุณก็รักตัวเองเช่นเดียวกันหนึ่งดาบคุณก็จัดการตัดเขาขาดได้เหมือนกันต่อให้จะเคยคิดว่าเป็นเนื้อคู่แต่เนื้อคู่ทำแบบนี้ก็ตกกระป๋องได้เหมือนกันนะจ๊ะอะไรประมาณนั้น ถ้าเนื้อคู่คิดจะแบบตักตวงผลประโยชน์จากฉันอย่างเดียวไม่ให้อะไรเลยฉันก็จะเขี่ยเนื้อคู่ให้กระเด็นให้พ้นทางเหมือนกันนั่นน่าจะเป็นความคิดของคุณต่อเขานะคะเขาใช้ชีวิตเผลอๆเขาใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณทำทุกอย่างเหมือนแฟนกอบโกยเอาผลประโยชน์กอบโกยเอาความสุขทุกอย่างแต่คือไม่ให้อะไรเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่เอฟมองเห็นและอนาคตคุณกำลังจะได้สิ่งที่อุดมสมบูรณ์จากเขาเพราะความกลัวจะทำให้เขาวิ่งลนลานขึ้นน่ะเพื่อให้คุณอยู่ทีนี้มาดูอนาคตของคุณในชีวิตของเขากันบ้างค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอนาคตของคุณในชีวิตของเขาค่ะ10เหรียญ8เหรียญ10เหรียญแล้วก็8เหรียญคุณกลายเป็นคนที่เขาให้ความสำคัญอย่างที่สุดนะคะคุณกลายเป็นคนที่เขาจะตามเอาใจพนาพนอและทำทุกอย่างเพื่อเก็บคะแนนกับคุณเริ่มต้นใหม่กับคุณเด็กถือไม้เท้าราชาถือเหรียญ จะเป็นคนที่ทำทุกอย่างด้วยความเกรงใจในตัวคุณน่ะเอฟมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เป็นคนสำคัญในใจของเขาจะได้เป็นคนที่เขาแสนจะเกรงใจว่าจะทำอะไรกับคุณก็ตามจะต้องคิดเสมอว่าสิ่งนี้จะให้คุณค่ากับคุณได้หรือเปล่าหรือจะทำให้คุณเสียใจหรือจะลดทอนคุณค่าของคุณลงไปเพราะเขารู้แล้วว่าใจของคุณน่ะมันขึ้นลงขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาใจของคุณน่ะมันเปิดสวิตช์ปิดสวิตช์ได้เสมอประมาณว่าฉันจะปิดไฟไล่เธอออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะถ้าเธอยังเป็นแบบเดิมถ้าเธอยังไม่ได้ทำอะไรที่คู่ควรกับสิ่งที่ควรได้ฉันก็ปิดสวิตช์เธอไม่รับเธอได้เหมือนกันเขาก็เลยจะทำทุกวิถีทางราชาถือเหรียญเพื่อผูกมัดคุณเอาไว้ด้วยการดูแลเอาใจใส่ด้วยการทำทุกอย่างอย่างชัดเจนด้วยการทำให้คุณเชื่ออีกครั้งว่าเขาเป็นคู่ของคุณใส่ใจดูแลให้ความอุดมสมบูรณ์กับคุณอบันดันอะไรที่คนรักที่เมตตากรุณา
กันน่ะทำให้กันน่ะในเมื่อเขาได้ความสุขจากคุณในเมื่อเขามาหาคุณได้ตลอดเวลาในเมื่อเขาแบบได้รับความสุขจากการที่อยู่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมคุณเขาก็ต้องให้อะไรที่มันเป็นความมั่นคงทางคอมมิตเมนต์ให้สถานะให้สิทธิพิเศษที่แบบคนเป็นแฟนเขาจะมีต่อกันได้คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะมาดูอนาคตของเขาในชีวิตของคุณบ้างค่ะสีคาถาโอ้นี่คุณมีนี่แหละโซเมทของคุณนะคะคู่แท้ของคุณดูสีของคุณเป็น10เหรียญเป็นความมั่นคงคอมมิตเมนต์ของเขาก็เป็นคอมมิตเมนต์เช่นเดียวกันสีคาถาเขาก็ไม่อยากที่จะไปไหนจากคุณตลอดไปและจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณเชื่อใจแล้วก็ไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปด้วยสี่เหรียญ นะคะถ้าจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ8 เหรียญ 8 เหรียญขึ้นมาทั้ง2คนเลยเขาจะขอโอกาสแก้ตัวทำใหม่ทั้งหมดเริ่มสร้างความรักที่แท้จริงจากคุณใหม่ทั้งหมดกับคุณใหม่ทั้งหมดเลยแล้วจะไม่ปล่อยให้คุณแบบหวั่นไหวในดวงใจEmperor รู้ตัวแล้วว่ารักคุณเหลือเกินใต้สำรับราชาถือเหรียญขึ้นมาตรงกันเลยเห็นไหมคะพระคุณกลายเป็นคนที่เขาปรารถนาเหลือเกินอันนี้น่ะขึ้นมาแบบนี้เลยว่าระวังหน่อยบางทีคู่แท้ของคุณก็สร้างความปวดหัวให้กับคุณอย่างนี้แหละง่ายๆไม่ชอบแบบให้โมโหอะไรอย่างนั้นนะคะบางทีน่ะเขาเป็นคนที่ไม่ใช่จะมีฉลกดวงชะตาที่จะต้องได้ความรักมาง่ายๆทีนี้คุณเป็นคนที่ใจดีน่ะแสนดีเสร็จดีน่ะให้กับเขาไปแบบสมบูรณ์แบบเลยเป็นคนรักในแบบที่สมบูรณ์แบบเลยให้กับเขาในแบบที่ไม่จำเป็นให้เขาต้องพยายามอะไรหรอกไม่จำเป็นจะต้องให้เขามาตกหลุมรักอะไรมากมายหรอกฉันไม่อยากจะกลั่นแกล้งเขาให้เขาเสียเวลาถ้าคุณไปทำตอนที่เขารักคุณแล้วตอนที่เขารู้ใจของตัวเองก่อนแล้วคุณค่อยทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์เช่นนี้เขาจะเห็นคุณค่าจริงๆแต่คุณทำตั้งแต่แรกๆที่คุณได้พบกับเขาเลยที่คุณเริ่มต้นศึกษาดูใจกันเลยเขาจึงอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าและเผลอเรอในคุณค่าของตัวคุณไปจนจะต้องทำเรื่องราวให้คุณได้ชูดาบให้เขาเห็นน่ะว่าคุณก็ไม่ใช่คนง่ายๆอะไรขนาดนั้นนะว่าคุณก็ไม่ใช่คนที่จะรับอะไรก็ได้อย่างนั้นนะว่าคุณไม่ใช่ของตายนะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นให้เขาเห็นเลยนะคะคุณเป็นของดีที่เขามีสิทธิ์จะเสียไปเมื่อไรก็ได้ถ้าหากคิดว่าจะลดทอนคุณค่าของคุณได้คุณก็ต้องคิดอย่างนั้นเลยนะคะดูเหมือนโหดเลยนั่นแหละแล้วเขาก็จะทำทุกวิธีทางไพ่จบดีมากเลยนะคะ4คาถาเขาจะเป็นคนวิ่งตามและพยายามทำทุกอย่างอย่างวิ่งวุ่นเพื่อไม่ให้สูญเสียคุณไปนั่นแหละค่ะเชื่อเถอะค่ะว่าเขาไม่อาจเจอใครที่ทำให้เขามีความสุขได้เทียบเท่ากับคุณเขาถึงกลัวเหลือเกินว่าจะสูญเสียไปเขาหาไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่เขาคิดก็คือในเวลานี้ก็คือกลัวเหลือเกินว่าโชคชะตาโชคใหญ่ในชีวิตนี้จะพัดผ่านไปเพราะฉะนั้นจะต้องวิ่งไล่ไขว่คว้าเอาไว้ให้ได้จะไม่ยอมสูญเสียไปเด็ดขาดจะไม่ยอมเสียคุณให้ใครจะไม่ยอมให้คุณไปเป็นของใครจะต้องแบบโอบล้อมคุณเอาไว้กอดความอุดมสมบูรณ์นี้ที่เขาได้พบเจอเอาไว้ให้ปักมั่นเอาไว้ที่ชีวิตของเขาตลอดไปราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญ นะคะนี่แหละอนาคตของเขาและคุณก็คือความสัมพันธ์ที่มั่นคงและก็ชัดเจนมีความรู้สึกว่ายิ่งคุณแบบเรื่อยๆนะยิ่งคุณเป็นนางพญานะเขาก็ยิ่งแบบคิดว่าคุณแซ่บจริงๆเขาก็คิดว่าคุณแบบมีเสน่ห์เหลือเกินเซ็กซี่เหลือเกินในสายตาของเขานะคะยิ่งคุณคิดว่าคุณจะเลือกนะเขาก็ยิ่งอยากจะมัดคุณเอาไว้นะคะอันนี้คือการแสดงของเอฟทีนี้เรามาดูใบอนาคตในช่วงเดือนนี้ของคุณนะคะนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยื้อกันไปยื้อกันมาน่ะเล่นเกมมีมายเกมในความรักหน่อยนะคะคือใครจะสามารถยึดอำนาจได้ในความรักนี้นั่นเองแล้วสุดท้ายก็เป็นคุณเพราะคุณไม่แคร์อีกต่อไปแล้วนะคะ
คุณไม่แคร์อีกต่อไปแล้วคุณคือราชินีถือดาบนะคะมาดูว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18เดือนพฤศจิกายนความสัมพันธ์ของคุณและเขามีอะไรที่ต้องดูอีกบ้างคะมีอะไรที่ต้องเจออีกบ้างคะ Tower The Tower นะคะสิบถ้วยมีการสังคายนาเพื่อที่จะเป็นบทเรียนให้ใครสักคนหนึ่งได้รู้ว่าใครเป็นใครนะคะไฮโลแฟนไฮพริสหรือไฮโลแฟนนะคะเดลเวอร์นะคะใต้สำรับราชาถือไม้เท้าจะมุ่งมั่นตั้งใจและทำทุกวิถีทางนั่นแหละเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิตโอ้ยได้สำรับอีกก็ยังเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาเป็น2ดับเบิลเอ็มเพอเรอร์สิ่งที่มองเห็นจากไพ่ก็คือยิ่งเขาได้พยายามทำอะไรบางอย่างยิ่งเขาได้พยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณกลับไปหาเขาเขายิ่งจะรักคุณมากมาย The Tower ความสูญเสียที่เกิดขึ้นการที่คุณถอยหลังหันหลังให้เขาการที่คุณแสดงออกไปเลยว่าคุณไม่ได้รักเขาอีกแล้วเราไม่ได้รักคนแบบที่เขาเคยเป็นน่ะได้แบบว่าได้ทุกอย่างได้ความรักจากคุณทุกอย่างแต่ไม่เคยทำอะไรให้คุณมาหาคุณได้ตลอดเวลาตัดตวงเอาความสุขเสวยสุขจากตัวตนของคุณแต่ก็ไม่คิดที่จะให้อะไรเอาเปรียบคุณอยู่ได้เอาเปรียบคุณอยู่นั่นคุณก็จะตัดเหมือนกันแล้วคุณจะทำให้เขารู้ว่าสูญเสียคุณมันเป็นยังไงและการทำสิ่งนั้นของคุณจะยิ่งทำให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยต้องการ10ถ้วย3ถ้วยไฮพริกหรือว่าไฮโลแฟนคอมมิตเมนต์นั่นเองความกลัวว่าจะสูญเสียไปจะทำให้เขาผูกมัดคุณทุกวิถีทางและความกลัวว่าจะสูญเสียไปจะทำให้เขาเสน่หากับคุณเหลือเกินเสน่หาแล้วคุณจะเป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้เขาพุ่งทยานด้วยความพิศวาสเพื่อจะทำให้คุณอยู่ตรงนั้นในอดีตเอฟมีความรู้สึกด้วยว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรพูดเพราะเหลือเกินพยายามใจดีกับเขาเหลือเกินแต่เขาก็แสดงออกด้านได้ร้ายกับคุณอะเพราะเขาคิดว่าเขาสามารถทำกับคุณได้เขาสามารถแสดงอะไรที่เป็นคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการตะคอกรุนแรงหรืออะไรก็ตามหรือพูดประมาณว่าเหมือนคุณไม่ได้สำคัญอะไรในชีวิตของเขาเลยนะเขาสามารถพูดสิ่งนั้นได้กับคุณเพราะว่าคุณแสดงออกว่าคุณใจดีเสมออนาคตไม่มีสักแอบที่จะกล้าพูดอย่างนั้นกับคุณนะคะแต่คุณต้องแสดงออกจริงๆนะว่าคุณกล้าตัดราชินีถือดาบใครจะปฏิบัติกับคุณอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณปฏิบัติกับตัวเองอย่างไรถ้าคุณยอมในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันจะนำไปสู่เรื่องใหญ่ได้เขาก็จะคิดว่าคุณจะยอมเรื่องที่หนักกว่านี้ได้และการทำร้ายมากกว่านี้จะยิ่งเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆคุณถูกทำร้ายเพราะว่าคุณยอมให้คุณถูกทำร้ายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ยอมใครที่จะทำร้ายเราชูดาบขึ้นมาฟันก่อนเลยจัดการก่อนเลยนะคะเพื่อนๆอย่าได้ยอมนะคะแล้วยิ่งคุณทำเช่นนั้นแหละเขาจะยิ่งรักใคร่หลงใหลคุณเหลือเกินนะคะแต่ว่านะถ้าคุณมีความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าคุณยอมรับได้คุณก็ทำอย่างนี้ถ้าไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยนะคะก็ทำได้แหละแต่เอฟคิดว่าเหมือนคุณมาเป็นครูสอนเขาด้วยนะถ้าคุณยังมีความหวังในตัวเขาอยู่คุณจะอยู่กับเขาในแบบที่เป็นครูสอนเขาด้วยให้เขาเติบโตขึ้นให้เขารู้ว่าอะไรที่แสดงออกกับคุณได้อะไรที่ควรอะไรที่ควรเอฟจะพูดคำไหนดีเหมือนพอเราไม่มีกฎเกณฑ์เราก็จะทำอะไรในแบบที่เกินเลยไปคุณจะต้องมีกฎเกณฑ์และเทรนสมองเขาให้รู้นะว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะแล้วเขาจะรู้และเขาจะยิ่งเคารพคุณและความที่เขาเคารพในมาตรฐานของคุณนี่แหละมันจะยิ่งช่วยทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมากๆในเรื่องราวของความรักนะคะ The Lover High Priest
ไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวธาตุน้ำบ้างคะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอธิบายเมื่อกี้ก่อนที่เอฟบอกว่าฟันก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าเอามีดมาฟันจริงๆแบบทำร้ายร่างกายอย่างนั้นนะคะคุณจะต้องแสดงออกก่อนเลยแสดงออกแบบที่ไม่ใช่เป็นความรุนแรงที่พูดแบบจริงจังนี่แหละว่าเธอพูดอย่างนี้กับฉันไม่ถูกต้องนะแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอควรจะพูดออกมาถ้าเธอพูดสิ่งนี้ฉันไม่รักเธอมันบั่นทอนความรู้สึกที่ฉันจะมีต่อเธอได้คุณจะต้องแสดงออกอย่างจริงจังเช่นนี้ให้เขาเห็นว่าอะไรที่เขาทำแล้วมันจะบั่นทอนความรักที่คุณเคยมีให้กับเขานี่แหละคือการฟันโดยใช้เหตุและผลนะคะห้าดาบค่ะเจ็ดถ้วยค่ะวิวออฟเดอะเยียร์ค่ะ The View โชคชะตานะคะเจ็ดเหรียญค่ะสี่ดาบค่ะใต้สำรับนะคะสองไม่เท้าค่ะให้แนะนำเพื่อนๆชาวธาตุน้ำว่าเวลาที่คุณเจอความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรกับคุณไม่เอาใจใส่เทคแคร์ดูแลคุณต้องลองคิดดูว่าคุณอยู่คนเดียวกับคุณมีเขาอยู่อะไรดีกว่ากันและถ้าคุณทบทวนดูว่าคุณอยู่คนเดียวดีกว่าให้คุณเดินออกมาเลยไม่ต้องรอคอยให้เขาเปลี่ยนแปลงนะคะให้คุณกล้าที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองการแสดงออกเช่นนั้นจะเปลี่ยนจิตใจของเขาการแสดงออกเช่นนั้นจะทำให้เขาเคารพในตัวคุณและเห็นว่าถ้าหากเขาอยากจะมีใครที่ทำให้เขามีความสุขอยู่ในชีวิตของเขาเขาก็ต้องทำทุกอย่างที่คู่ควรให้คนคนนั้นอยู่ได้ด้วยเจ็ดเหรียญไม่ใช่คิดจะเป็นอะไรก็ได้ไม่ใช่คิดจะพูดอะไรออกมาก็ได้ไม่ใช่คิดว่าจะทำแบบไหนก็ได้เขาจะต้องเคารพซึ่งกันและกันด้วยเวลาที่อยู่ด้วยกันเคารพนับถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีคุณค่าเหมือนกับที่ตัวเองมีนะคะและบางทีการสงบนิ่งและพักความสัมพันธ์ชั่วคราวอาจจะยิ่งทำให้คุณได้คนรักที่ดีกว่าเดิมมากๆกลับคืนมาสองไม้เท้านะคะเขาจะกลับมาในรูปแบบที่พร้อมจะไปต่อกับความสัมพันธ์แล้วพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะเรามาดูไพ่ Oracle แนะนำไพ่จะแนะนำอะไรเพื่อนๆชาวธาตุน้ำบ้างคะมาดูไพ่ Affirmator นะคะความเชื่อถือได้ความเชื่อถือได้อันนี้คือความแม่นยำเชื่อถือได้นะคะนาฬิกาแล้วก็ Benefit of the doubtแต่มันแปลว่าฉันเชื่อในความดีของคนอื่นและให้โอกาสเขาได้แสดงออกมาเชื่อในความดีของคนอื่นและให้โอกาสเขาได้แสดงออกมาบางทีแล้วเราทำมากเกินไปในความรักเราทำเยอะจนเหมือนไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นฝ่ายทำได้ดีด้วยเช่นเดียวกันอย่างนั้นนะคะเราเอาใจลงไปในความรักเราพยายามเพื่อความสัมพันธ์เราทำทุกอย่างให้เขาเราพยายามจริงจังจริงใจเหลือเกิน
ราวกับเรากลัวว่าถ้าเราไม่ทำทุกอย่างอย่างขมักเขม้นขยันขันแข็งในความสัมพันธ์เราจะต้องสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปเราทำแบบนั้นเหมือนเราไม่ไว้วางใจในโชคชะตาของตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็เลยต้องพังเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้พยายามอะไรด้วยเลยในอดีตเขาจึงไม่ได้คิดว่าความสัมพันธ์นี้และตัวคุณเองนั้นสำคัญมากแค่ไหนในดวงใจของเขาไพ่บอกว่าให้วางใจในคุณค่าของตัวเองแล้วก็หยุดทำเพราะคุณทำมาเยอะแยะมากมายและปล่อยให้อีกคนนึงได้เป็นคนดีของคุณบ้างเทรนสมองเขาให้เขารู้ว่าเขาจะต้องดูแลคุณแบบไหนเขาจะต้องใส่ใจคุณแบบไหนเขาจะต้องให้เกียรติคุณอย่างไรนั่นคือสิ่งที่คุณจะสามารถสร้างเขาขึ้นมาใหม่ได้คุณมาสอนกันและกันนะคะในเรื่องราวของความรักมั่นใจให้เขาได้เป็นฝ่ายพัฒนาความสัมพันธ์บ้างนั่นเองนะคะTime to let go ได้เวลาไปได้เวลาปล่อยไปแล้วนะAnd spirit time to collaborate ช่วงเวลาแห่งการร่วมแรงร่วมใจนี้ไพ่ขึ้นมาขัดแย้งกันมากๆเลยนะคะเลฟว่าน่าจะหมายความว่าปล่อยไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรเพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ปล่อยให้หลุดมือไปเลยยิ่งคุณปล่อยเขาจะยิ่งรู้ตัวว่าเขาจะต้องรีบคว้าคุณเอาไว้เขาจะยิ่งรู้ตัวว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเขากำลังจะสลายไปเขาจะตะลีตะเลือกทำทุกอย่างเพื่อไขว่คว้ากลับคืนมานะคะนั่นแหละปล่อยให้เขาได้เป็นฝ่ายทำอะไรเพิ่มบ้างนะคะเพื่อคุณFocus on love, look for the good in everyone มองหาสิ่งดีงามในใจของทุกๆคนในตัวของทุกๆคนเหมือนอันนี้เลยเชื่อมั่นว่าคนอื่นมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวแค่เขาไม่ได้แสดงออกมาในตอนนั้นเพราะว่าเราไม่ให้โอกาสเขาได้แสดงแต่เราต้องให้โอกาสเขาในตอนนี้ให้ได้แสดงอะไรดีๆเพื่อเรานะคะถ้ายังเชื่อว่าเขาเป็นคู่อยู่ถ้ายังเชื่อก็ไปต่อได้ค่ะLook to your inner strength. You are stronger than your reliance. คุณเข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดมองเข้าไปในหัวใจของคุณมองเข้าไปภายในของคุณคุณนั้นแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้ถ้าคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ไหนมันไม่คู่ควรกับคุณไม่ชัดเจนไม่ทำอะไรที่คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าคุณอยู่ตรงไหนของความสัมพันธ์รีรีลาลาไม่แสดงออกสักทีถ้าจะไม่ชอบคุณก็ตัดคุณออกไปสิถ้าจะไม่เลือกคุณก็บอกลาคุณสิแล้วก็ต่างคนต่างไปต่างมีชีวิตเป็นของตัวเองต่างมีอิสระในชีวิตของตัวเองไม่ใช่แบบยื้อคุณเอาไว้อย่างนี้คุณอย่าปล่อยให้เขามีอำนาจที่จะเป็นคนชี้หนทางในชีวิตของคุณเด็ดขาดเพราะคนคนนี้พอเขามีหนทางมีอำนาจในการชี้ว่าคุณจะอยู่หรือไปเขาจะไม่ให้อะไรกับคุณเลยเขาจะให้คุณล่องลอยและสงสัยใครรู้ในสถานะของตัวเองคุณต้องเป็นคนกล้าหาญเป็นฝ่ายเลือกคุณต้องรู้ว่าตัวเองต่างหากที่ต้องเป็นผู้เลือกคุณต่างหากที่มีสิทธิ์เลือกมากกว่าเขาพิจารณาดูตัวเองทั้งหมดรู้แล้วว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไรต่อใจของผู้คนมีพลังอย่างไรที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นเมตตากรุณาต่อผู้อื่นมากมายขนาดไหนคุณย่อมรู้ตัวดีว่าคุณทำอะไรได้บ้างในความรักความสัมพันธ์อย่าให้จิตใจที่รู้สึกว่าลนลานและต้องการไปเบียดบังและทำให้หัวใจของตัวเองต้องมีความลุกลี้ลุกลนกลัวว่าจะไม่ได้ดังใจอย่าให้ความคาดหวังในใจของตัวเองทำให้หน้าของตัวเองหมองเศร้าเพราะว่าเวลาที่คุณใช้สิ่งนี้ลงไปในความสัมพันธ์คนอื่นๆเขาจะมองว่าอู้ทำไมล่ะเธอต้องมีอะไรที่ผิดปกติแน่ๆเลยใช่ไหมเธอถึงมาวิ่งตามอยากได้ฉัน
ที่เป็นแค่คนนี้เธอไม่มีอะไรที่เธอจะมั่นใจในตัวเองได้เลยใช่ไหมเธอไม่มั่นใจในสิ่งที่เธอมีเลยใช่ไหมเธอถึงมาพยายามเพื่อความรักในครั้งนี้มากมายถึงขนาดนี้นี่เอฟกำลังพูดให้รู้ลึกรู้จริงถึงความคิดของคนคนหนึ่งที่ของผู้ชายคนหนึ่งที่เวลาที่เขาถูกวิ่งตามเขาคิดอะไรอยู่เขาจะคิดว่าคุณมาตรฐานตกต่ำอันนี้เอฟขออนุญาตพูดเรื่องจริงเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนที่มาตรฐานตกกว่าความเป็นจริงทั้งที่คุณน่ะสวมมงกุฎ look to your inner strengthเมื่อคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสบายใจผ่อนคลายแล้วไม่กลัวว่าใครจะอยู่หรือจะไปนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงของคุณที่คุณควรจะต้องเป็นและคุณควรจะเป็นผู้เลือกในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะถ้าคุณยอมไปอยู่ในแบบนี้นานๆน่ะคุณจะหลงลืมตัวเองไปแล้วคุณจะเชิดชูให้คนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะมาเป็นฝ่ายชี้แล้วตอนที่เขาเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะเขาเลือกไม่ถูกหรอกว่าอะไรเป็นอะไรนั่นของแท้ของจริงนะคะเขาจะเลือกไม่ถูกเผลอเขาไม่เลือกด้วยซ้ำเขาไม่เลือกด้วยซ้ำว่าจะเอาอะไรกันแน่อยากได้อะไรกันแน่ต้องการสิ่งใดในชีวิตกันแน่อะไรคือสิ่งที่เขาอยากจะให้อยู่ในชีวิตเขาจะไม่รู้นะคะคนที่เลือกได้อย่างน่านับถือหน่อยแต่สิ่งที่คุณเจอนี่ก็คือไม่อยากให้หายไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยากเป็นอะไรในชีวิตของเธออะไรทำนองนั้นเขารู้เอฟจะบอกเลยว่าเขารู้แต่เขาแกล้งเพราะเขาคิดว่าเขามีอำนาจเหนือกว่านะคะนี่เรื่องจริงอย่าไปให้อำนาจเขาไพ่บอกว่าคุณจะต้องถืออำนาจเหนือกว่ากับคนประเภทนี้ถ้าคุณยังมีความหวังในตัวเขาอยู่ได้เลยแต่คุณจะต้องทำตัวแบบเทรนสมองเขาใหม่ทั้งหมดเลยเพราะนี่อาจจะเป็นคู่ของคุณแต่ถ้าคุณไม่ชอบไม่อยากได้เขาอีกต่อไปยังไงเขาก็จะวิ่งตามไพ่ออกมาว่าอย่างนี้ยังไงเขาก็จะวิ่งตามนะคะคุณตัดสินใจเอาเองว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะคะเพื่อนๆชาวธาตุน้ำถ้าคุณเป็นคู่ยังไงก็ได้อยู่ด้วยกันแหละนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรอกคิดแค่นี้ก็พอสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวทัดน้ำเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ